สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกๆท่านนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเช้าวันนี้ก็ได้เหรียญนะคะเสด็จพ่อรอ5นะคะหรือพระปิยมหาราชมา1เหรียญ นะคะน่าจะเป็นเหรียญจากรุ่นมอบให้ผู้มีบุญนะคะวัดพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2548นะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องในการใส่เนาะค่ะแต่ทีนี้ก็ที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะเหรียญนี้ทำไมสวยจังเลยแล้วก็อยู่กับอาจารย์มาเกือบ5ปีละตัวนี้นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยค้นเอกสารดูก็เลยเอ๊ะเอามาดูนะคะน่าจะเอามาเลี่ยมกรอบเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ดูแลผิวอาจารย์มาเห็นแล้วก็ความหมายเขาดีนะเป็นยัน5นะคะแล้วก็ใต้ชื่อของท่านเนี่ยนะคะใต้รูปท่านนี่ก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์นะคะจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นตราครุฑเนาะแล้วก็จะเป็นตราประจำพระองค์นะคะราประจำพระองค์นะไม่รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรถึงสามารถออกตราประจำพระองค์ได้แล้วก็ตราของครุฑได้นะคะก็น่าจะเป็นสร้างได้ยังไงอันนี้อาจารย์ไม่รู้ประวัตินะแต่ว่ารู้สึกว่า1มีครุฑ2มีตรานะคะตราประจำพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะมีองค์พระมหากษัตริย์อยู่นะคะในสมัยยุคของที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์นะฮะรัชกาลที่5นั่นเองนะก็สวยงามดีนะคะสวยงามดีก็เหรียญก็ค่อนข้างหนานะถ้าใส่กรอบเลี่ยมนะฮะดีๆในการพกไว้กับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเหรียญเรียกว่าลักษณะเป็นที่สำหรับให้เราได้ยึดมั่นนะคะในคุณงามความดีของพระองค์ในฐานะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ดูแลประเทศชาตินะฮะจนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของ การรักษาพยาบาลการปกครอง การเลือกทาสแม้แต่ในยุคปัจจุบันนะคะผู้คนก็จะให้การนับถือพระองค์ท่านมากในฐานะท่านเป็นพระปิยมหาราชคือผู้เป็นที่รักยิ่งนะคะของประชาชนนะฮะจนทุกวันนี้ก็ในแต่ละบ้านก็จะมีรูปเสด็จพ่อรอ5นะคะมีรูปปั้นเสด็จพ่อรอ5นะคะไว้สำหรับสักการะบูชาเคารพมากมายจนบางคนก็ได้รับประสบการณ์นะคะมีโชคมีลาภนะคะบางคนไปบนบานนะคะให้สอบราชการได้อะไรได้เนี่ยก็จะได้จากเสด็จพ่อรอ5นี้ค่อนข้างเยอะซึ่งอาจารย์ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะในเรื่องของอนุภาพแล้วก็อภินิหารนะคะของเสด็จพ่อรอ5นะคะพระปิยมหาราชนั่นเองมีไว้สักการะบูชานะคะมีไว้เป็นที่ระลึกกับตนเองก็เป็นการเสริมสง่าราศีนะคะเป็นบุญญสัมพันธ์ต่อเราที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่5นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่านเป็นที่รักยิ่งของปวงชนแม้แต่ว่าผ่านยุคการมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าประชาชนชาวไทยก็ยังนับถือท่านในฐานะเป็น1สัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์2พระเจ้าแผ่นดิน3ผู้เป็นที่รักยิ่ง4ประดุจดังว่าเป็นท่านเป็นเทวดาองค์หนึ่งหรือเป็นเทพองค์หนึ่งนะคะของปวงชนชาวไทยเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือพระปิยมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะมีไว้สักการะบูชานะคะไม่ว่าแต่รูปในเหรียญไหนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญบาทนะคะเหรียญสมัยโบราณที่เป็นเสด็จพ่อรอ5ที่เป็นช้างเอราวัณอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะแทนนะคะถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเรามานับถือดีๆนะคะปฏิบัติทำสมาธิเจริญภาวนาดีๆแล้วก็หมั่นลึกอธิษฐานจิตถึงท่านนะคะก็ไม่แน่ว่าจะได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านด้วยก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งเหนือธรรมชาติเนี้ยก็มีอยู่จริงอันนี้อาจารย์เชื่อ 100% นะคะก็ทางนี้ก็อยู่ที่ตัวของเราจะต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรม
อยู่ในการประพฤติที่งดงามดีงามนะคะแล้วเทวดาก็จะช่วยเรานั่นเองนะคะ